ก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเช้านี้ที่ยะลากันหน่อยนะครับที่เป็น1ใน4จังหวัดภาคใต้ที่มีผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่นะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็กว่า700คนเนี่ยนะครับก็พบว่าคนที่นั่นยังคงใช้ชีวิตตามปกติท่ามกลางสถานการณ์การติดเชื้อที่อยู่ในช่วงขาขึ้นแบบนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปสำรวจบรรยากาศกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะครับตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วนะครับอยู่ที่ตลาดสดเมืองยะลาเชิญครับขอบคุณครับคุณวิริศคุณวิภาพรครับผมพามาดูบรรยากาศสดที่เมืองยะลานะครับผมพามาตลาดเพราะว่าตลาดเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดการระบาดได้และหลายคลัสเตอร์เราจะเห็นนะครับว่าติดกันที่ตลาดครับแต่ตลาดก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่ชาวบ้านทุกคนเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่นี้ทำมาหากินแล้วก็เดินหน้าเรื่องปากท้องไปด้วยเพราะฉะนั้นมีโรคระบาดแล้วจะเดินคู่ไปกับเรื่องเศรษฐกิจได้ยังไงนะครับเราคุยกับแม่ค้าคนนี้ที่ขายผักอยู่ที่ตลาดเมืองยะลานะครับว่าช่วงนี้บรรยากาศในตลาดเป็นยังไงบ้างครับเงียบเหงาหรือว่ายังเงียบเหงาเหมือนเดิมค่ะเงียบเหงามานานแล้วตั้งแต่โควิดครั้งแรกแล้วแต่ว่าคราวนี้หนักเลยมันจากการที่ว่าแต่นะคะพูดถึงว่าคนก็ยังดูเยอะๆนะคะในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนค้าเหรอครับมันเป็นแม่ค้าเยอะแล้วก็รถรับจ้างเองจากขายได้วันนึงจาก 100% นะขายได้ประมาณ 30% นี่เรื่องจริงไม่มีคนเลยแล้วทีนี้ก็ยังมีอย่างพี่คนนี้ก็มาซื้อเหมือนกันทีนี้เรากลัวไหมครับว่าเราทำมาค้าขายในตลาดเนี่ยคนไปมาคนจากไหนเยอะแยะไปหมดเลยเราป้องกันตัวเองยังไงก็ช่วยกันดูแลว่าถ้าใครที่ไม่ใส่ก็ใช้ให้ก็ใส่เลยถ้าไม่ใส่ก็ไม่เข้าร้านลูกค้าจะไม่เข้าร้านเลยให้อยู่เนาะให้อยู่รอบร้านป้าเจ๊จะไม่เข้าร้านเลยเพราะว่าต้องป้องกันเนาะป้องกันทั้งเขาทั้งเราด้วยอันแรกแต่ถ้ามีผู้ติดเชื้อเยอะๆเราเขาปิดตลาดเนี่ยพี่โอเคไหมโอ้ไม่โอเคเลยจ้ะป้าเจ๊ตายแน่ๆเลยดิกๆๆๆๆแน่นอนเลยนี่ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งของชาวบ้านนะครับก็คือว่าแม้จะรู้ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ว่าก็ถ้าจะมีการปิดตลาดเนี่ยก็คงจะรับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับตลาดเมืองยะลาเนี่ยผ่านวิกฤตมาหลายรอบแล้วเมื่อช่วงปี2561ก็เคยโดนระเบิดครั้งใหญ่แต่พวกเขาก็สามารถจะผ่านวิกฤตครั้งนั้นมาได้พอมาปี2564ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่พวกเขาต้องเผชิญกับวิกฤตโควิดหลายคนก็พยายามจะหาทางออกหาทางเลือกหรือว่าวิธีการป้องกันตัวเองเนี่ยให้ช่วยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อีกครั้งนึงมะครับผมขายดีไหมวันนี้ขายดีขายได้แล้วแล้วคนเวลาเราเจอลูกค้าเยอะๆนี่เรากลัวไหมเขามีเชื้อหรือเปล่าแบบนั้นนะกลัวแบบนั้นก็ระวันน้อยใครโกก็ขายแบบนั้นนะไม่มีโกนไม่มีโกนก็ขายได้คนมาไม่อยู่ก็ขายได้เห็นบอกว่าคนที่มาส่วนใหญ่ในตลาดเยอะๆเนี่ยคือเป็นพ่อค้าคนขายมากกว่าคนซื้อว่างั้นเถอะคนซื้อคนโด่งแบบนั้นนะคนดูก่อนมักป้องกันตัวเองยังไงต้องเจอคนเยอะๆออกมาทำอาหารกินแบบนี้นี่แบบนี้ของแบบนี้ไว้ไรเซฟกายกายเสกก็เอานี่แบบนี่อะไรนะอะไรอะไรฮะอะไรนี่อะไรฮะเดี๋ยวนี่อะไรนี่เวลาเสกไก่ของก็ใส่นี่จิ๊บๆๆไว้นั่นน่ะระวังตัวไว้นั่นน่ะน้องขอบคุณมากเลยครับผมเห็นการปรับตัวของคนที่นี่ชัดเจนฮะหน้ากากก็ใส่ไอ้ที่ฉีดมือก็ใส่แล้วก็ผมสำรวจดูหลายๆร้านก่อนหน้าที่จะเข้ารายการคือตลาดเนี่ยเปิดตั้งแต่ช่วง 1:00 ครับแล้วก็แม่ค้าบางคนก็มาแต่เช้ามืดผมมาที่นี่ตั้งแต่ประมาณ 7:00 เช้าแล้วก็เดินถามดูเนี่ยปรากฏว่าแต่ละคนก็ฉีดวัคซีนกันเกือบจะ 70% แล้วเพราะว่าพื้นที่ตลาดอย่างที่บอกไปว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเทศบาลเมืองยะลาตอนนั้นวัคซีนยังไม่มีนะฮะเทศบาลเมืองยะลาก็ไปซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มมาลงที่ตลาดตรงนี้ก่อนเพราะว่ารู้ว่าเป็นพื้นที่ที่คนมาเยอะผมอยู่ในโซนของที่เรียกว่าตลาดที่เขาขายผักนะครับผักบางอย่างเนี่ยมองไม่เคยเห็นในกรุงเทพสะท้อนให้เห็นว่าผักมาจากหลายชุมชนคนแต่ละที่มาอยู่รวมกันตรงนี้เลยได้เห็นการปรับตัวมีความเสี่ยงอยู่ก็จริงแต่ก็พยายามที่จะใช้ชีวิตควบคู่กันไปได้นะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดในตลาดสดเมืองยะลาที่ได้เห็นทั้งการปรับตัวได้เห็นความเสี่ยงและแน่นอนอยู่ในช่วงขาขึ้น
แต่ชีวิตหลายคนต้องเดินหน้าต่อไปครับขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้าแบบสดๆจริงๆนะครับคือคนยะลาเนี่ยน่ารักผมเคยลงไปแล้วที่ยะลานะครับโหคนที่นั่นน่ารักมากเหมือนอย่างคุณป้านี่โอ้หยิบให้ดูเมื่อกี้ก็ลุ้นอยู่ว่าคุณป้าจะหยิบอะไรมาให้ดูนะครับสุดท้ายเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะป้องกันโควิด-19เนี่ยค่ะ